รามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาศิรวงศ์นะครับมาพบกับคุณผู้ชมในช่วงเวลา5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางรามาชาแนลวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็ยังมีข่าวสารแน่นขนาดเหมือนเดิมค่ะครับอาจารย์ครับวันศุกร์ของแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วด้วยใช่แล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะครับใช่ค่ะก็เริ่มจับจ่ายซื้อของกันแต่ข่าวไม่ได้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนค่ะครับอาจารย์ครับวันนี้ข่าวแรกของเราในช่วงรามาอัปเดตนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรุษจีนแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับกระแสความศรัทธาความเชื่อนะฮะอาจารย์เรื่องของตุ๊กตาลูกเทพนั่นเองครับอาจารย์ครับตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะครับก็ออกมาชี้ว่าจริงๆแล้วเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยไม่ใช่คนผิดปกติทางจิตนะครับแต่ครับมีคำว่าแต่นะฮะอาจารย์ใครที่เลี้ยงลูกตุ๊กตาลูกเทพแล้วพูดคุยกันได้ได้ยินเสียงลูกเทพคุยกลับมาได้ด้วยแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมาพบกับคุณหมอสักหน่อยนึงอาจจะมีอาการหูแว่วได้ยินเสียงหลอนออกมาเองใช่ค่ะก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ถึงจะต้องไปพบแพทย์อาจารย์เลี้ยงลูกเทพไหมครับไม่เลี้ยงค่ะไม่นิยมค่ะได้ฮะอาจารย์เนี่ยเรามาอัปเดตครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะค่ะสำหรับในช่วงของ Big Story ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพของพระสงฆ์ค่ะจากผลการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในปัจจุบันค่ะของกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรแย่ลงนะคะมีปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังมากขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นายแพทย์กุลพงษ์ชัยนามนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์จะมาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้กันนะคะครับส่วนวันนี้ช่วงตาแคร์ช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกนะครับช่วงที่เราจะไปสัมภาษณ์นะฮะหรือว่าพูดคุยกันกับเหล่าเซเลบริตี้คนดังนะครับว่าเขามีเคล็ดลับสุขภาพดีอะไรวันนี้เป็นคุณบุษกรจันทระวรเมธนะครับเป็นทั้งครูสอนเต้นนะฮะแล้วก็เป็นอินเทเลียร์ดีไซเนอร์นะฮะหรือว่ามัณฑนากรใช่ไหมฮะอาจารย์ครับออกแบบภายในด้วยเห็นบอกว่านอกเหนือจากจะมีเคล็ดลับสุขภาพดีมาฝากกันแล้วก็ยังมีคำถามเกี่ยวข้องกับสุขภาพมาถามอาจารย์หมอพิษด้วยใช่แล้วค่ะก็ติดตามชมกันได้ในช่วงของสตาร์แคร์นะคะครับส่วนตอนนี้ช่วงแรกของรายการพบหมอรามาช่วงรามาอัปเดตครับรามาอัปเดตครับวันนี้ข่าวแรกของเราเป็นเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพนะครับกรมสุขภาพจิตนะครับชี้ว่าคนเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยไม่ใช่คนผิดปกติทางจิตแต่ถ้าถึงขั้นพูดคุยกันได้ยินเสียงเนี่ยนะครับแนะนำว่าควรจะไปพบคุณหมอซะหน่อยนะครับนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับกล่าวถึงกรณีกระแสความนิยมเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกระแสของสังคมอีกส่วนก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอาจจะมีบ้างนะครับที่เลี้ยงเพื่อต้องการที่พึ่งทางใจคลายเหงาถ้าเล่นชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยก็สามารถทำได้แต่อย่าเกินเลยอย่าหมกมุ่นจนถึงขั้นว่าคิดว่าสามารถพูดคุยโต้ตอบกับตุ๊กตาลูกเทพเพราะตุ๊กตาลูกเทพได้รับการปลุกเสกขึ้นมานั้นเนี่ยนะฮะก็แนะนำครับว่าควรจะไปปรึกษาแพทย์ซะหน่อยเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายมีอาการหูแว่วนะฮะประสาทหลอนเนื่องจากการปลุกเสกเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับถึงขั้นพาไปกินบุฟเฟ่หม้อไฟ พาขึ้นเครื่องบินพาไปเรียนพิเศษแต่ว่าจะบอกว่าเขาบอกว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยต้องหน้าคล้ายๆกับคนเลี้ยงด้วยนะคะจริงเหรอครับผมเห็นเขาทำมาส่วนมากบล็อกจะเป็นคอเคเชียนเป็นคนขาวจากฝั่งยุโรปอเมริกาเขาบอกว่าบางคนต้องเอามาแต่งให้หน้าคล้ายๆตัวเขาให้หน้ากลายเป็นเอเชียใช่ไหมใช่ใช่ครับอาจารย์ครับก็มีความเชื่อความศรัทธาหลายรูปแบบนะคะนะฮะอาจารย์ครับคราวนี้กลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปรากฏการณ์นี้อาจารย์ค่ะปรากฏการณ์
ลูกเทพฝรั่งมังค่าตกใจกันหมดตกใจกันหมดเลยบอกว่าที่บ้านไอ้นี่เฟอร์บี้ตอนที่ฮิตนี่ก็ยังไม่ขนาดนี้ใช่ค่ะนี่ต้องอุ้มไปด้วยนั่นแหละอาจารย์ก็จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์อยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงกุมารทองนะคะซึ่งตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยก็คล้ายๆกับการประยุกต์ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสมัยก่อนนะคะแล้วก็เอามาใช้ในโลกของยุคดิจิตอลในปัจจุบันนั่นเองนะคะบอกกับเราว่าทุกคนเนี่ยก็ยังต้องการแสวงหาในสิ่งที่จิตใจยังขาดอยู่นะคะบางคนอาจจะรู้สึกขาดอะไรบางอย่างแล้วก็ใช้ตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมาเป็นเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแค่ความเชื่อหรือความศรัทธาในทางปกติเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าให้ขอพรอย่างเงี้ยนะคะในทางขนบธรรมเนียมประเพณีไทยก็มีอยู่แล้วนะคะเช่นการไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าไม่เกินไปจนพอดีจนเกินพอดีนะคะครับนะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับจากโบราณกาลนะเมื่อก่อนเป็นความเชื่อที่เรามีมานานแล้วแต่ว่าคราวนี้พอมาถึงโลกยุคปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ครับทางการแพทย์เองเนี่ยมันก็มีการศึกษาในเรื่องราวของจิตวิทยาหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอย่างในกรณีของการได้ยินเสียงตุ๊กตาพูดด้วยหรือว่าลักษณะที่คุณหมอบอกว่าอย่างนี้หูแว่วแล้วนะประสาทหลอนแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์อาการจิตหลอนในลักษณะนี้เป็นยังไงฮะอาจารย์ทางการแพทย์อาการจิตหลอนเนี่ยจริงๆก็เป็นอาการหนึ่งในอาการแสดงอ่ะนะคะอาการของโรคจิตเภทอ่ะนะคะก็คือมีลักษณะอาการเนี่ยที่บอกออกไปได้ทั้ง2แบบทั้งบวกทั้งลบนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราพูดถึงเช่นมีอาการหูแว่วนะคะเหมือนได้ยินเสียงคนคุยด้วยเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าทางบวกนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการมากถึงขั้นพูดโต้ตอบเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะคะโดยแบบอยู่คนเดียวค่ะนะคะทีนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามันเริ่มผิดปกติละคืออย่างที่บอกว่าเราต้องแบ่งแยกกันระหว่างความเชื่อความศรัทธากับความผิดปกติทางด้านโรคทางจิตเวชนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าได้ยินจริงๆหรือสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยนี่ก็อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์น่าจะดีกว่านะครับอาจารย์แล้วลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์เป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยไม่เคยมีอาการหูแว่วประสาทหลอนแต่อย่างใดนะแต่ว่าพอเริ่มเลี้ยงเริ่มเอาใจไปผูกเนี่ยนะฮะเริ่มมีความผูกพันกันพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาจนได้ยินเสียงนั้นจริงๆแล้วก็เริ่มเป็นที่มาของอาการจิตเภทหรือว่าหูแว่วประสาทหลอนแบบนี้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยก็จะเจอในกลุ่มประชากรได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็มีนะคะหลายครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีปัจจัยกระตุ้นบางอย่างด้วยแต่บางครั้งก็อาจจะไม่มีปัจจัยกระตุ้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามาเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพเลยทำให้เกิดกลุ่มอาการนี้ขึ้นไหมก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นแต่คงไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียวค่ะเขาก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยมาก่อนเช่นความเครียดต่างๆนะคะความผิดหวังในชีวิตนะคะรวมไปถึงการรู้สึกขาดอะไรบางอย่างแต่อย่างที่บอกว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็มักจะต้องเกินจากความเป็นจริงคือหลุดออกไปจากความเป็นจริงค่ะอย่างนี้แสดงว่าน่าจะมีร่องรอยของตัวโรคมาก่อนแล้วแต่อาจจะยังไม่แสดงใช่ค่ะนะบ้างนี่ก็อาจจะมาถูกกระตุ้นแล้วก็มีอาการได้จริงๆจากการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพแบบนี้นะฮะอาจารย์ครับคราวนี้ในกรณีที่ไม่ได้รักษาอาจารย์ครับแล้วอยู่ในโลกนั้นเข้าใจได้ยินมองเห็นไปเองจริงๆแล้วตัดคนจากโลกภายนอกออกเนี่ยอาจารย์เป็นยังไงฮะก็โดยมากเนี่ยก็จะส่งผลเสียในระยะยาวนะคะเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยโรคจิตเภทอื่นๆที่ไม่ได้รับการรักษานะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ก็อาจจะสูญเสียเรื่องของความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันการอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นนะคะอาจจะเริ่มมีการ อยู่คนเดียวมากขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหาทางด้านเรื่องของสุขอนามัยนะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตอื่นๆเนี่ยตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเริ่มมีความเชื่อนะคะที่ผิดปกติรวมไปถึงมีอาการหูแว่วนะคะอาการเห็นภาพหลอนของพวกนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นสัญญาณนึงที่จะไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยอาการที่เกี่ยวกับอาการทางจิตประสาทหลายๆอย่างเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้นะคะแล้วก็ควบคุมอาการได้เพื่อให้
คนที่ป่วยนะคะผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมปกติครับนะฮะอาจารย์ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการรักษานะฮะอาจารย์ครับจริงๆแล้วรักษาเนี่ยจริงๆมันต้องใช้ยาหรือว่าจริงๆแล้วใช้การบำบัดควบคู่ไปด้วยส่วนใหญ่ถ้ามีอาการรุนแรงค่ะหูแว่วประสาทหลอนในส่วนใหญ่จะต้องใช้ยาร่วมด้วยใช่ค่ะแต่ว่าการรักษาอีก2อันที่ทำต้องทำควบคู่กันไปเนี่ยก็คือเรื่องของการทำจิตบำบัดนะคะรวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเองอย่างที่บอกเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะฝึกทักษะในการใช้ชีวิตต่างๆได้ด้วยอาจารย์อีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ในกรณีที่ยุคนี้เนี่ยนะอาจารย์ครับมีคนขี้เหงาเยอะแล้วผมเชื่อว่าเหตุผลเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะสำหรับหลายๆคนเลยก็ได้นะครับที่นิยมนำตุ๊กตาลูกเทพมาเลี้ยงเนี่ยนะฮะอาจารย์เพราะว่าน่าจะเป็นส่วนของการคลายเหงาหรือว่ามาเติมเต็มอะไรบางอย่างเนี่ยอาจารย์ผมเชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะอาจารย์ในกรณีแบบนี้ถ้าไม่ต้องการเลี้ยงลูกเทพแต่อยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นี่ควรจะทำยังไงดีอาจารย์ก็ทำได้หลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราเหงานะคะก็อาจจะหาที่ปรึกษาพูดคุยนะคะรวมไปถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นซึมเศร้าไม่สดชื่นเนี่ยก็สามารถที่จะไปปรึกษากับจิตแพทย์ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยในกรณีที่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นอันนี้ไม่ได้ต้องการเพื่อนทางใจเล็กๆน้อยๆแบบนั้นนะฮะอาจารย์ครับใช่ค่ะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของตุ๊กตาลูกเทพนะครับคือถ้าเลี้ยงเล่นๆก็ไม่ได้เข้าข่ายนะฮะว่ามีปัญหาทางจิตแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าได้ยินถ้ามองเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่เห็นไม่ได้ยินเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องพบจิตแพทย์สักนิดหนึ่งนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องราวของไวรัสนะครับซิก้าที่เราเองก็เฝ้าระวังใช่ค่ะการจริงๆนี่ทุกๆปีนะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่จะต้องมีข่าวเรื่อง outbreak หรือว่าการระบาดของไวรัสใช่ไหมฮะอาจารย์อาจจะเป็นโรคเก่าแต่กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วก็น่าจะเป็นเมอร์สใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะถัดไปอีกปีนึงก็เป็นอีโบลาใช่ไหมฮะอาจารย์ปีนี้ก็ซิก้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยครับก็เป็นเรื่องราวของยุงลายนะครับพี่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งล่าสุดนะครับทางองค์การอนามัยโลกนี่ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้านะครับในเรื่องของการติดเชื้อรวมไปถึงการป้องกันโรคนี้ว่าจะสามารถทำได้อย่างไรไปติดตามการรายงานได้จากคุณนวการปานสิริผู้สื่อข่าวจากรามาชาแนลครับไวรัสซิก้าหรือไข้ซิก้าเป็นเชื้อไวรัสในตระกูลฟลาวิไวรัสมีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหลืองไวรัสเดงกีซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกรวมทั้งไวรัสเวสต์ไนที่เป็นสาเหตุของไข้สมองอักเสบเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบ JE และโรคไข้ปวดข้อยุงลายชิคุนคุนย่าซึ่งทั้งหมดล้วนมียุงลายเป็นพาหะโรคนี้ระบาดหนักในแถบละตินอเมริกาในปีพ.ศ. 2558ประเทศบราซิลที่มีการระบาดรุนแรงจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ยังรุนแรงไม่หยุดทำให้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิก้าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศการประกาศครั้งนี้เพื่อทำให้นานาชาติร่วมมือในการปรับปรุงและส่งเสริมการตรวจหาผู้ติดเชื้ออีกทั้งเพื่อให้เกิดการเร่งมือด้านการพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัยโรคที่ดีกว่าเดิมในประเทศไทยได้ตรวจยืนยันเชื้อไวรัสด้วยห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันบำราศนราดูรกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศจัดให้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความปัจจุบันพบการระบาดของไวรัสกลุ่มฟลาวิไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้สมองอักเสบแกมเนื้อเซฟเฟอร์ชินโรคไข้เหลืองและโรคเวสต์ไนน์เป็นต้นซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่อุบัติใหม่แห่งชาติครั้งที่2 2559และประชุมปรึกษาหารือคณะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาด้านแมลงนำโรคด้านโรคติดเชื้อและด้านห้องปฏิบัติการวินิจฉัยใน3เรื่องได้แก่ภาพรวมในการจัดการโรคติดต่อในกลุ่มฟลาวิไวรัสความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและเฝ้าระวังที่จำเป็นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าประเด็นวิชาการที่ควรหารือเพื่อพัฒนาต่อเนื่องฟลาวิไวรัสณกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ในแนวโน้มข้างหน้าการระบาดของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเนื่องจากยุงลายที่เป็นพาหะเนี่ยอย่างที่เราทราบว่า1ไข้เลือดออกที่มีการระบาดมากมายในประเทศไทยอันที่2ก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือที่เรียกว่าชิคุนกุนย่าเนี่ยมันจะมีระบาดเป็นข้างๆแต่ไม่เคยระบาดรุนแรงมากนักนะครับทางคณะผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นว่าการระบาดเนี่ยในภาพรวมอย่างที่อาจารย์ประเสริฐพูดนะน่าจะมีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าจากการมีเพศสัมพันธ์จากการติดเชื้อจากผู้ที่กลับมาจากประเทศที่ไวรัสชนิดนี้ระบาดนั่นแสดงว่าโรคชนิดนี้มีไวรัสในอสุจิสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้รวมถึงมาตรการการรณรงค์ให้กับประชาชนในการกำจัดยุงลายรวมถึงการพัฒนาในเรื่องความรู้วิชาการต่างๆซึ่งวันนี้เป็นที่น่ายินดีทั้งอาจารย์จากหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นทางกีตาวิทยาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาห้องปฏิบัติการและอื่นๆมาร่วมมือผลิตกำลังกันก็เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนคนไทยอุ่นใจหากตรวจแล้วพบความผิดปกติอาจจะต้องส่งตรวจห้องปฏิบัติการโดยกลุ่มสตรีตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสซิก้ามากที่สุดซึ่งหากติดเชื้อแล้วจะทำให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตรายด้วยคือจะทำให้เด็กมีศีรษะที่เล็กกว่าปกติหรือไมโครซิฟาลีทำให้ทารกมีความผิดปกติที่ศีรษะดังนั้นจึงมีคำเตือนในหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคหรือหากเป็นประชากรในประเทศที่มีการระบาดขอให้ชะลอการตั้งครรภ์ออกไปก่อนก็มีคนที่สงสัยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ตั้งครรภ์นะคะเขาสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะก็โทรสอบถามเข้ามาอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่าการระบาดในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะยังไม่มีสัญญาณนะคะว่าเป็นการระบาดถึงแม้ว่าเราจะเคยพบผู้ป่วยโรคไข้ซิก้าเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยยืนยันเนี่ยพบแล้วใช่ไหมคะอย่างเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ว่าพบที่โรงพยาบาลภูมิพลคือยอมรับว่ามีโรคนี้จริงแต่ยังไม่มีลักษณะของการระบาดเหมือนกับใน14ประเทศในอเมริกาใต้แม้จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงแต่โรคไวรัสซิก้ายังเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาที่แน่ชัดทำได้แค่เพียงรักษาตามอาการเช่นเดียวกับโรคไวรัสอื่นๆที่มียุงลายเป็นพาหะดังนั้นผู้ป่วยควรพักผ่อนมากๆและดื่มน้ำให้เพียงพอทานยาตามแพทย์สั่งนอกจากนี้ก็ยังควรระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆอีกด้วยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดของโรคไวรัสซิก้าคือพยายามอย่าให้ยุงกัดและควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์และป้องกันโรคที่อาจมากับยุงลายอย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะต้องตระหนักว่าโรคนี้มีอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็นำโดยยุงนะคะแล้วก็คนที่อาจจะถ้าเป็นแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงร้ายแรงก็คือหญิงมีครรภ์ก็คือมีผลต่อเด็กในครรภ์แพทย์หญิงจริยาแสงสัจจายังได้ย้ำว่าโดยลักษณะของโรคจะเป็นไข้อ่อนตาแดงไม่มีอาการรุนแรงผู้ป่วยทุกรายสามารถหายได้เองแต่อาจจะส่งผลต่อสตรีมีครรภ์ที่เชื้ออาจจะแพร่และทำให้ทารกแรกเกิดมีสมองที่ผิดปกติได้แม้ที่ผ่านมานั้นมีคนไทยป่วยด้วยโรคนี้แล้วมาพบแพทย์ประมาณ 4-5 รายต่อปีและยังไม่มีรายงานการติดเชื้อไวรัสซิก้าในหญิงตั้งครรภ์จนทำให้เด็กเกิดความพิการก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวให้คุณผู้ชมติดตามนะครับก็ยังไม่ต้องวิตกกังวลแต่ว่าเราเฝ้าระวังอยู่แล้วสำหรับเรื่องราวของไวรัสซิก้าเนี่ยนะฮะอาจารย์เมื่อกี้คิดตั้งนานว่าน้องเต๋อบอกว่ามีโรคติดต่อใหม่ๆเยอะค่ะเขาเรียกโรคติดต่ออุบัติใหม่อ๋ออุบัติใหม่ใช่คิดอยู่ตั้งนานว่าเรียกว่าอะไรค่ะคือก็เป็นโรคที่เคยมีแต่ว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะใช่หรือว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะอาจารย์ฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีอาจารย์เรารณรงค์ในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันสักนิดไหมครับเพราะว่าในบ้านเราเองเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ถึงแม้ว่ายังไม่มีข่าวในเรื่องของไวรัสซิก้ามาแต่ไข้เลือดออกนี่ก็ยุงลายก็เป็นพาหะอีกเหมือนกันใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกยุงลายนำโรคหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญเนี่ยตามแหล่งที่มีน้ำขังทั้งหมดนะคะก็ควรจะต้องมีการทำความสะอาดนะคะภาชนะที่มีน้ำขังนะคะแล้วก็คว่ำให้หมดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อยุงลายขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์หรืออะไรก็ควรจะต้องมาระวังไม่ให้ยุงกัดด้วยครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมสรุปข่าวรามาอัปเดตรอบวันนะครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่ครับวันนี้ก็เป็นประเด็นสุขภาพนะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรคนะครับเนื่องด้วยเวลาที่เรา
ต้องการจะไปทำบุญใช่ไหมอาจารย์เวลาตักบาตรในช่วงเช้าๆหลายคนก็จะมีวิธีคิดว่าชาติหน้าอยากกินอะไรก็จะใส่อย่างนั้นซึ่งบางทีไม่ดีนะอาจารย์ใช่ค่ะก็ต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วควรจะมีวิธีใส่บาตรยังไงที่จะเหมาะกับสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรด้วยค่ะครับสรุปข่าวรามาอัปเดตรอบวันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งที่เกิดท่อแก๊สรั่วไหลนะครับคนงานถูกหามส่งโรงพยาบาล16รายด้วยกันไปชมสรุปข่าวรามาอัปเดตรอบวันกันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองช่วยเหลือนำตัวพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งตั้งอยู่ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองจำนวน16คนส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยองอย่างเร่งด่วนหลังสูดดมก๊าซพิษคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีสาเหตุจากถุงพลาสติกไปปิดบริเวณช่องระบายอากาศภายในห้องเก็บอาหารแช่แข็งจนเป็นเหตุให้คนงานเกิดอาการคลื่นไส้วิงเวียนหายใจไม่ออกแสบตาแสบจมูกบางรายมีอาการช็อกตัวเกร็งแขนเกร็งต้องให้ออกซิเจนเพิ่มเติม